ทำไมดูขาไม่ดีนะโอ้สะดุดล้มนะโอ้โหนี่หน้าแบนเนี่ยหน้าแบนเพราะทดสอบเตียงนะเพื่อนๆนะโอ้โหดูดิโอ้ยนี่เพื่อนๆนี่บรรยากาศในโรงแรมนะนี่นี่นี่เราถึงแล้วนะข้างบนเนี่ยสไลเดอร์อันสูงนี่นะโอ้ดูบรรยากาศรอบๆโอ้ยสูงมากมิลินเห็นไหมโอ้สูงครับอยู่ที่ destination มินิเขาอยู่ที่โรงแรม destination รีสอร์ทนะหัวหินชะอำนะครับโอ้โหดีใจใหญ่ฝากเพื่อนๆกดแชร์ให้ช่องนี้ด้วยนะยาฮูห้องสวยงามขนาดไหนนะโอ้ดูเปิดเข้ามาโอ้ยดูวิวทะเลโอ้ยใจเย็นโอ้โหดีใจใหญ่โอ้โหทดสอบเตียงเลยเหรอโอ้มาถึงโอ้โหดูเฮ้ยใจเย็นโอ้โหนี่โอ้โหเพื่อนๆนี่เตียงใหญ่อีกแล้วโอ้โหดีใจโอ้โหเนี่ยความสุขของเด็กนะได้ทดสอบเตียงอีกแล้วโอ้โหโรงแรมใหญ่โตโอ้โหห้องกว้างมากนี่เราอยู่ที่ destination resort หัวหินชะอำนะแล้วนี่วิวโอ้มีเน้นวิวทะเลโอ้ไปดูดิสวยงามโหนี่เขาทำใหม่นะเมื่อก่อนคือโนโวเทลหอยหินชะอำนะเพื่อนๆนะโหดูดิโหนี่มีเล่นไซเดอร์เอาแล้วต้องมีเล่นน้ำกันแล้วนะวันนี้นะอะไรครับดูในยูทูบมาเขาบอกว่าตรงนั้นจะมีปาร์ตี้โฟมอ๋อมีนี่เขาเคยดูในยูทูบนะเขาบอกเคยเห็นปาร์ตี้โฟมเขาจัดตรงนั้นอ่ะโอ้โหดูจำแม่นในห้องพักโรงแรมเขาต้องมี3ตู้ไหนพาเพื่อนๆไปดูซิมีตู้อะไรมั่ง3ตู้ไหนอ๋อนี่ตู้เย็นนะเพื่อนๆนี่ตู้เย็นนี่โอ้โหอย่างนี้เลยอะไรนั่นคือตู้อะไรตู้เซฟอ๋อนี่ตู้เสื้อผ้าหูใหญ่โตใหญ่โตตู้เซฟสีดำนะโอ้โหนี่นะโอ้โหใหญ่เฮ้ยมินินตู้อาบน้ำมีเปล่าฮะไหนพาเพื่อนๆไปดูตู้อาบน้ำสิก็คือห้องอาบน้ำนั่นเองนะโอ้ดูดิโอ้อ่างอาบน้ำใหญ่โตโอ้นี่ฮะโอ้นี่ตู้อาบน้ำแบบนี้เลยโอ้ยอะไรครับตู้ชักโครกไม่มีมันคือชักโครกมันคือส้วมโถมีใครอยู่ในส้วมไหมมีใครจะไปอยู่ในชักโครกอยู่ในส้วมเล่าโอ้โหเข้าไปทำไมฮะจะนอนในนี้เหรอออกมาก่อนโอ้ดิเพื่อนเมียงให้ดูว่าตู้เสื้อผ้านี้เขาใหญ่มากเลยนะโอ้ดูดิจะโดนเล่นได้ใหญ่ไม่เน้นแบบเข้าไปอยู่ได้นะใช้ชีวิตใช้ชีวิต24ชั่วโมงในตู้เสื้อผ้าใช่ไหมฮะหักแล้วฮะโอ้นี่ทีวีโอ้จอใหญ่ยักษ์โอ้นี่แบบเปิดดู YouTube สบายเลยนะโอ้ดิวิวโอ้สนุกสนานนะโอ้โหทำไมดูขาไม่ดีนะโอ้สะดุดล้มนะโอ้โหนี่หน้าแบนเพราะทดสอบเตียงนะเพื่อนๆนะโอ้โหดูดิยังไงอ่ะสุดท้ายครั้งสุดท้ายแล้ว1 2 3โอ้โหล้มหน้าทิ่มนะครับโอ้โหเพื่อนๆรู้เปล่ามีนิ่งเขาพาแขกรับเชิญมาด้วยนะไหนใครให้เพื่อนๆดูหน่อยสิไหนโอ้นี่เขาชื่ออะไรตุ๊กตามินิ่งเหรอใช่ไหมอ๋อนี่ซุปเปอร์น้องมินิน number 1นะน้องมินิน number 1อ๋อนี่เป็นตุ๊กตาของที่โรงเรียนมินินเขานะนี่นะโอ้โหน่ารักนะตัวอ้วนนะใส่ชุดพละนะไหนตัวนี้นะโอ้โหนี่ใส่ชุดนักเรียนนะน้องมินิน number 1นี่โรงเรียนมินินนี่เขานี่เลยนะครับโอ้โหดูน่ารักนี่เอามาเที่ยวด้วยเหรอโอ้ดูมินิงเขาเปลี่ยนชุดว่ายน้ำเรียบร้อยนะเพื่อนๆเดี๋ยวมินิงเขาจะไปเล่นน้ำข้างล่างนะและก็จะแวะดูว่าโรงแรมเนี้ยเขามีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับโอเคพร้อมยังครับมินิงไปเลยกันเลยไปตามมินิงกันเลย
ื่อนนี่บรรยากาศในโรงแรมนะโอ้โหนี่อะไรอ่ะโอ้ดูเต้นใหญ่นี่ไม่นี่อะไรอ่ะนี่ตรงนี้เป็นอะไรมูฟวี่เวิร์ลเหรอโอ้โหนี่โอเคโอ้ยนี่อ๋อเขามีแบบหนังให้ดูด้วยนะนี่นี่มีรอบแบบนี้เลยอ่ะนี่นี่ตอนนี้สี่โมงเย็นเนี่ยเป็นเรื่องเนี่ยทอแร็กนาร็อกมินนี่เคยดูบ้างทออ่ะหนังมาเวลอ่ะไหนลองเข้าไปดูสิไหนยาฮูนี่นี่บรรยากาศภายในโรงหนังนะโอ้ดาก้อนไงดาก้อนโอ้นี่มูหลานนี่บรรยากาศภายในโรงหนังนะเพื่อนๆเด็กหนังเขาฉายเรื่องทออยู่นะโอ้นี่สตาร์วอร์ทอยสตอรี่ครับโอ้ยนี่เรื่องนกเหรอนี่มินเนี่ยนโอ้ไลออนคิงนะครับอเดียปาปายาโอ้โหเนี่ยไปเดี๋ยวเราไปที่อื่นต่อโอ้ยดูดินี่เป็นกราฟฟิตี้นะสวยงามมากนะโอ้ยนี่ไอ้โต๊ะอะไรอะโต๊ะเกมเหรอโอ้ยมีเครื่อง PlayStation ให้เล่นด้วยพี่นินโอ้โหนี่สวรรค์ของเด็กเลยนะโอ้ยนี่มือใครอ่ะพี่นินมือใครอ่ะฮะอ๋อเป็นเก้าอี้ไหนมีตรงนั้นเก้าอี้มือให้ดูหน่อยสิระวังมันจะหนีบเปล่าฮะโอ้นี่ฮะโอ้ไว้เล่นเกมเนี่ย PlayStation นะโหดีมากตอนนี้เรากำลังไปทะเลนะเพื่อนๆนะโอ้โหดูมินินแบบวิ่งไปนู่นแล้วว่ะโอ้ยดูโอ้โหนี่ลมเย็นๆนะข้างหน้าคือสระน้ำกับทะเลอ่ะโอ้ยดูสวยงามเฮ้ยมินินนี่ไงที่เขาไว้ตีอ่ะเคยเล่นเปล่าเทนนิสโอ้โหสนุกใหญ่โอ้โหตีโดนมั้ยเนี่ยฮะโอ้โหอยู่ที่บ้านเหมือนไม้ตียุงเลยนะใช่ไหมโอ้ยวังโดนหัวโอ้โหนี่ไม่นินเหมือนแคดดี้เหมือนกันนะแคดดี้สนามกอล์ฟอะฮะโอ้สนุกสนานใหญ่เลยนี่เขามีแบบลูกปั้นวัวให้มินินขี่เล่นด้วยนะโอ้โหดูดิดีมากโอ้โหดูนี่ขี่วัวดูบรรยากาศริมทะเลนะโอ้โหนี่ดีมากโอ้โหนี่สนุกสนานนะมีปืนพกปืนมาในน้ำด้วยเหรอโอ้โหนี่บรรยากาศอีกทีนะเพื่อนเพื่อนนี่แบบสระว่างใหญ่นะโอ้โหนี่มีโซนให้เล่นเยอะแยะเลยนะโอ้โหนี่มีไซเดอร์เมื่อกี้ลองเล่นแล้วนะโอ้โหเสียวมากไซเดอร์ใช่มันเสียวมากไม่นินนี่ตรงนี้เป็นลูกบอลแบบลอยในน้ำนะมีคนอยู่ข้างในนะนี่นะเด็กๆชอบเล่นมากเลยนะนินเล่นไหมลูกบอลเล่นไหมเล่นไหมเนี่ยโอ้โหดูลูกบอลนี่โอ้โหเป็นไงเพื่อนดิไม่นินเขาโอ้โหอยู่บนเบาะนะโอ้โหเป็นไงโอ้โหดูโอ้โหสบายอยู่บนนั้นแหละเออโอ้ดูสนุกสนานนะโอ้โหดูชอบใจสบายเลยนะมินินเดี๋ยวเราไปเล่นไซเดอร์นี่กันดีกว่าไหมค่ะอ่ะพร้อมยังพร้อมไปเลยโอ้โหพาเล่นคะมันแรงไหมมันแรงมากเลยนะเดี๋ยวพามินินไปเล่นดูนะว่าจะสนุกสนานขนาดไหนนะพ่อจะนึกว่าอดกับกรุงเทพเออนึกว่าอดกับกรุงเทพแล้วนะมันแรงมากเลยเอ้ยจะไปกี่อะนี่เราถึงแล้วนะข้างบนเนี่ยไซเดอร์อันสูงเลยนะโอ้ดูบรรยากาศรอบๆอุ้ยสูงมากมินินเห็นไหมโอ้สูง นี่พร้อมยังไปเลยพ่อหน่อย
กเหรอไปแล้วอีกแล้วโอ้เมื่อกี้สนุกมากนะเดี๋ยวเราขอลองไปอีกรอบนึงนะครับไม่อยากนอนเลยโอ้โหไม่ได้บอกว่าสนุกสนานนะโอ้โหเมื่อกี้มันแรงมากเลยนะแต่มันจะมีช่วงนึงที่มันถ้ามันฝืดฝืดนิดนึงนะเอาใหม่เอาใหม่ขอแก้ตัวขอแก้ตัวนี่นะเพื่อนๆนี่เขาบอกนะเนี่ยให้นอนลงมานะมันจะเล่นแบบสนุกนะท่านอย่างนี้ไม่ได้นะเนี่ยคว่ำหน้าหัวลงนี้ไม่ได้ยืนก็ไม่ได้นะนั่งท่านี้ก็ไม่ได้นะเนี่ยมานั่งชูมือก็ไม่ได้เนี่ยต้องนอนลงแบบนี้นะแต่เราลงแล้วเราห้ามไปขวางทางแบบนี้นะครับอันตรายโอเคไม่ได้ไปเลยตูดกระแทกเหรอฮะไม่ได้บอกว่าตูดหักเลยตูดหักคิสเวอร์นะโอ้โหดูดินี่ที่นี้แบบใหญ่โตนะอลังการมากนะโอ้โหมินิแบบอดใจไม่ไหวแล้วนะไหนขอลองเข้าไปดูนะว่ามีอะไรน่าสนใจสนุกสนานขนาดไหนนะครับว้าวดูบรรยากาศข้างในนะโอ้โหดูบรรยากาศโอ้โหตรงนี้เป็นแบบเป็นโซนเกมตู้อ่ะโอ้โหดูดินี่เหมือนอยู่ในห้างเลยอ่ะเป็นเกม PlayStation นะโหดิเขาทำแบบเป็นช่องช่องแบบนี้เลยนะโหดูดิโอ้ช่องช่องเยอะแยะเลยอ่ะไม่ได้บอกว่าขอไปดูอีกโซนนึงเหรอนี่โซนนี้โซนนี้โซนนี้นี่เป็นโซนเด็กเล็กหรือเปล่าไม่นินโอ้ดูดิโอ้ยมันสวรรค์ของเด็กเลยนะเนี่ยโอ้โหดูสิโอ้ยังไงไงโอ้โหสนุกสนานมากนี่โอ้นี่บ่อบอลใหญ่มากใหญ่มากเฮ้ยมีนบ่อบอลหรือบ้านบอลฮะต้องบ้านบอลใช่ปะอะไรครับเอาเลยเอาเลยเล่นเลยเล่นเลยนี่ตามสบายเลยตามสบายระวังลื่นระวังลื่นโอ้โหดีสนุกสนานมากนะโอ้ยนี่เราขึ้นไปแล้วขึ้นเนี่ยโอ้ยนี่เดี๋ยวมีเดนเขาไซเดอร์ลงมาทางนี้ให้ดูนะว้าวโหดิข้างนี่เป็นบ้านตัวหนอนหรือเปล่าเนี่ยเห็นไหมมีตัวหนอนอยู่ตัวนึงนี่มีเดนกำลังมาแล้วกำลังมาแล้วเดี๋ยวมาไซเดอร์ให้ดูนะครับเอาเร็ว1 2 3โอ้โหปล่อยลูกบอลมาด้วยครับโอ้โหสนุกสนานนะโอ้โหนี่มีรางรถแข่งเหรอรางรถแข่งเหรอโอ้ยโอ้ยดีมากดีมากเลยอ่ะโหนี่แบบเด็กๆชอบเลยเนี่ยโอ้โหมีรางรถแข่งด้วยพ่อสีเหลืองสีเหลืองปล่อยตัวเลย1 2 3เป็นไงบ้างครับเพื่อนๆ เนี่ยกับคิสเบอร์นะในโรงแรม Destination Resort ที่ชะอำหัวหินนะโหมีนี่เขาสนุกสนานมากเลยนะโหมีโซนเกมมีบ้านบอลต่างๆนะถ้าเป็นคนไหนสนใจก็ลองมาเที่ยวได้นะวันนี้มีนินขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายโอ้โหเด้งๆ